ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Ninja ZX10RR หรือ ZX10RR ปี2024ซึ่งได้เปิดตัวพร้อมกันทั้งในอเมริกาและยุโรปเมื่อวันที่6มิถุนายนพ.ศ.2566ที่ผ่านมามีสีเดียวก็คือสีเขียวล้วนแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบไปด้วย ZX10RR Standard และ ZX10RR Performance Edition รุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนท่อไอเสียใหม่เป็นท่อสูตร Slip On ของ Akrapovic ปลายท่อเป็นแบบ Carbon Fiberจำลองมาจากตัวแข่ง World Superbike ให้ซุ้มเสียงที่เร้าใจแต่ว่าสามารถปรับให้ผ่านค่ามาตรฐานไอเสียของ Euro 5ได้จุดเด่นของ ZX10RR รุ่นใหม่ก็คือการติดตั้งระบบ VAI System ซึ่งก็หมายถึง Variable Air Intake ในช่วงรอบต่ำถึงรอบปานกลางปากแตรท่อไอดีจะอยู่ในตำแหน่งปกติแต่เมื่อรอบสูงขึ้นมาถึงจุดหนึ่งปากแตรจะยกตัวสูงขึ้นเพื่ออากาศทางด้านข้างของปากแตรไหลเข้ามาเสริมเพิ่มปริมาณอากาศที่ไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับกราฟตัวนี้สังเกตดูก็เห็นนะครับว่าเส้นสีขาวคือ ZX10RR รุ่นปกติแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็หมายถึงมีการติดตั้งชุด Less Kit เข้าไปจะให้แรงม้าที่สูงขึ้นแรงบิดที่ดีขึ้นพื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมครับ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำและออยล์คูลเลอร์ปริมาตรจริง998ซีซีอัตราส่วนกำลังอัด13ต่อ1แรงม้าสูงสุดทำได้200แรงม้าที่ 13,600 รอบต่อนาทีน้อยลงกว่า ZX10RR รุ่นก่อนหน้าที่ทำได้203แรงม้าที่ 13,200 รอบต่อนาทีเท่ากับว่าแรงม้าหายไป3ตัวแต่รอบสูงขึ้น400รอบต่อนาทีครับส่วนแรงม้าสูงสุดที่มาพร้อมกับแรมแอร์ทำงานทำได้210แรงม้าที่ 13,600 รอบต่อนาทีของเดิมทำได้213แรงม้าที่ 13,200 รอบต่อนาทีเช่นกันครับแรงม้าหายไป3ตัวรอบเครื่องยนต์ก็สูงขึ้น400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้111นิวตันเมตรที่ 11,500 รอบต่อนาทีของเดิมทำได้ 114.9 นิวตันเมตรที่ 11,400 รอบต่อนาทีแรงบิดหายไป 3.9 นิวตันเมตรครับอัตราความสิ้นเปลืองอยู่ที่ 16.39 กิโลเมตรต่อลิตร Riding Mode มีทั้งหมด4โหมดด้วยกันประกอบไปด้วย Sport, Road, Lane และก็ Rider ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งด้วยตัวเองลิงก์กับ Traction Control และ Power Modes ซึ่งหน้าจอเรือนใหม่ชุดใหม่นี้ยังคงเป็นแบบ TFTสีสันสวยงามขนาดกระทัดรัดเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้จุดสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือการสูบทำจากไทเทเนียมน้ำหนักเบาซึ่งมันสามารถเพิ่มแรงม้าได้1ตัวด้วยกันอัตราทดเกียร์เป็นแบบ Cross Ratio เหมือนตัวแข่งในสนามสเตอร์หลัง41ฟันอัตราทดในช่วงเกียร์1เกียร์2เกียร์3จะสั้นให้พลังในรอบต่ำรอบปานกลางที่ดีเยี่ยมออกโค้งได้เร็วรวมถึงการออกตัวทำได้อย่างว่องไวถ้าเปรียบเทียบกับ ZX10R รุ่นก่อนหน้าสเตอร์หลัง39ฟันแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ ZX10RR รุ่นก่อนหน้าสเตอร์หลังเท่าเดิมครับก็คือ41ฟันในส่วนของลูกสูบนั้นมีการปรับน้ำหนักให้เบาลง20กรัมทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าลูกสูบที่เบาจะส่งผลดีให้กับมอเตอร์ไซค์ที่มีรอบจัดระบบระบายความร้อนมีทั้งแบบน้ำและก็ออยล์คูลเลอร์ซึ่งมีการพัฒนามาจากตัวแข่ง World Superbike เบาะนั่งเดียวฝาครอบเบาะท้ายให้ความสวยงามปราดเปรียวยางหน้าหลังเป็นของ Pirelli Daibo Super Corsa SP โดยยางหน้าขนาด 120/70 ZR17 ยางหลัง 190/55 ZR17 สำหรับแคมชาฟต์ใหม่มีการปรับองศาของแคมเน้นการเปิดที่รอบสูงที่ดีขึ้นดีไซน์ Full Fairing ด้านหน้ายังคงเหมือนเดิมซึ่งเป็นยุคใหม่ของตระกูล ZX10R โดยไฟหน้า LED มีขนาดกระทัดรัดแรมแอร์รูปแบบใหม่วินชิลสูงขึ้นเล็กน้อยระบบ Cruise Control หรือความเร็วคงที่เหมาะกับการเดินทางไกล
ลดความเมื่อยล้าของข้อมือได้เป็นอย่างดีล้อแม็กของ Marchesini อลูมิเนียมฟอสอัดขึ้นรูปแบบ7ก้านให้ความแข็งแรงน้ำหนักเบาทนทานต่อการใช้งานโครงสร้างตัวถังเป็นแบบอลูมิเนียมทวินสปาน้ำหนักเบาควบคุมง่ายใครที่เคยขี่จะรู้ว่าสเต็ก 10R นั้นการบังคับเบามือมากครับจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือการเคลือบผิวสลักลูกสูบใหม่แบบ DLC หรือ Diamond Light Carbon ผิวของสลักลูกสูบจะมีความลื่นแข็งแรงและทนทานใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ติดขัดดิสเบรกหน้าคู่ของ Brembo รุ่น M50 Monoblock Radiant Mount 4ลูกสูบต่อข้างจันเบรกแบบ Semi Floating ขนาด330มม.พร้อม ABSมุมมองด้านหน้าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคาวาซากินั้นมีการออกแบบปีกวิงเล็ตซ่อนในอยู่ด้านข้างไฟหน้าทั้งสองข้างตำแหน่งท่านั่งของสเต็ก 10R หรือสเต็ก 10RR นั้นผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าให้ความลงตัวเหนือกว่ารถมอเตอร์ไซค์ในคลาสเดียวกันของค่ายอื่นระยะห่างระหว่างตำแหน่งแฮนด์ถึงเบาะนั่งเหมาะกับคนเอเชียที่มีแขนไม่ยาวเหมือนกับฝรั่งเรียกได้ว่าออกแบบมาเผื่อให้คนเอเชียได้ขี่ง่ายขึ้นขณะที่ค่ายอื่นในคลาสเดียวกันตำแหน่งแฮนด์จะยื่นยาวไปข้างหน้าออกแบบเน้นให้ฝรั่งตัวโตหรือแขนยาวได้ขี่ง่ายขึ้นซึ่งตรงจุดนี้อยากให้ทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสไปงานมอเตอร์โชว์ไปลองคล่อมดูจะรู้ทันทีครับสำหรับเครื่องยนต์ของสเต็ก 10RR รุ่นใหม่น่าเสียดายครับว่าแรงม้าหายไป3ตัวแรงบิดก็หายไป 3.9 นิวตันเมตรใครที่เน้นแรงม้าสูงๆชอบตัวเลขเยอะๆไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราใช้ไม่ถึงสูงสุดของมันจุดเด่นของสเต็ก 10R ก็คือการใช้อัพไซด์ดาวน์หน้าของโชว่าที่มีคุณภาพสูงแบบ BFF หรือ Balance Free Front Fork ที่มีการออกแบบให้มีกระปุกซับแท้งสีแดงให้ความโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับปีที่แล้วช่วงยุบ120มม.ก็ไม่แตกต่างกันปรับได้ทั้ง3จุดเช่นกันรวมถึงช็อคกับหลังเดี่ยวก็เป็นตัวเดิมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคาวาซากิสเต็ก 10RR หรือสเต็ก 10RR รุ่นใหม่ปี2024นั้นมีการเพิ่มระบบ VAI System เป็นครั้งแรกซึ่งก็หมายถึง Variable Air Intake ซึ่งเป็นระบบที่มีการปรับระยะของปากแตรจากปกติให้สูงขึ้นเพื่ออากาศนั้นไหลเข้าได้มากขึ้นนั่นเองครับคาดว่าอีกไม่นานจากนี้ไปทั้งสเต็ก 10RR และสเต็ก 6R รุ่นใหม่จะมีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า 3,000 ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ Summit Capital Leasing ได้เลย